ดิฉันมีความรู้สึกว่าท่านเป็นของคงที่อะฮะสเตเบิลหรือคือไม่คิดว่าท่านจะหายไปไหนจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยมานั่งย้อนคิดดูเอ๊ะยายก็ไปแม่ก็ไปเหลือแต่เราแล้วท่าน100ปีแล้วอีกหน่อยเราอาจจะไปก่อนท่านก็ได้ดิฉันคิดว่าการที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็คือเป็นจิตวิญญาณที่ทำให้ทั้งกายและจิตท่านเนี่ยยังอยู่แม้ในแวดวงของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่คือมหานิกายขอให้ความเคารพให้ความนับถือในฐานะที่หลวงปู่เป็นพระสังฆเถระหลวงปู่จะมีรอยยิ้มที่มีดวงตาที่เมตตานะคะเราจะหารอยยิ้มพร้อมกับดวงตาที่เมตตาเนี่ยได้ไม่ง่ายนะทุกครั้งที่ได้เจอได้พบหลวงปู่ก็ผมเองก็มีความสุขมากไม่บอกไม่ถูกว่าเป็นเพราะอะไรเป็นอาจจะเป็นบารมีของท่านเนื้อเห็นแล้วก็มีความสุขจริงๆเคารพท่านมากนะคะก็อยากจะเข้ามาศรัทธาบารมีของหลวงปู่เนี่ยช่วยให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีด้วยอะค่ะไม่มีพระไหนเทียบบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยเป็นพระที่บริสุทธิ์พวกเรารักท่านและศรัทธาในตัวท่านขอบคุณค่ะหลวงปู่ก็ทำให้ดิฉันมีความประทับใจแล้วก็มีความยินดีมากคือได้มีโอกาสที่ได้มาร่วมฉลองพุทธจันตี 2,600 ปีแล้วก็ร่วมตอบแทนพระคุณหลวงปู่ในครั้งนี้ในโอกาสที่หลวงปู่ท่านอายุครบ100ปีนี่นะครับก็ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของท่านเนี่ยมาร่วมกันทำบุญในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยโดยพร้อมเพียงนะครับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีของพวกเราครับ